วิธีต้มไข่ให้เป็นยางมะตูมปอกง่ายไม่ต้องใส่เกลือค่ะตั้งน้ำให้เดือดจัดๆใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็จับเวลาค่ะแล้วคนในไข่แดงอยู่ตรงกลางค่ะคนเบาๆไม่ให้แตกค่ะจับเวลา7 นาทีถ้าเป็นไข่ไก่7 นาทีถ้าเป็นไข่เป็ดเปลือกจะหนา8 นาทีค่ะไข่จะเป็นยางมะตูมน่ากินค่ะปิดแก๊สค่ะเอาไข่มานกน้ำเย็นให้อุณหภูมิไข่ปกติค่ะถึงเอามาปอกค่ะจะได้ปอกง่ายค่ะต้มไม่ต้องใส่เกลือค่ะปอกง่ายๆค่ะ